ที่นครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางก็ได้มีพิธีอาราธนาอัญเชิญองค์พระบางลงมาหัวสงในโอกาสบุญปีใหม่ลาวในตอนเช้าของวันที่17เมษายนนี้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะแม่นชาวนครหลวงพระบางได้จัดตั้งพิธีอาราธนาอัญเชิญพระบางเทวราชองค์พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลงจากหอพระบางเพื่อประดิษฐานอยู่วัดใหม่สุวรรณภูมิรามเพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้ฮดสงในโอกาสบุญปีใหม่ลาวพิธีอาราธนาเริ่มต้นด้วยการทำพิธีทั้งศาสนาโดยพระเถรานุเถระได้นำพาชาวพุทธศาสนิกชนกล่าวคำอาราธนาองค์พระบางเคลื่อนย้ายจากหอพระบางไปประดิษฐานอยู่หอสงที่วัดใหม่สุวรรณภูมิรามเพื่อให้ประชาชนแขกทางภายในและต่างประเทศได้ฮดสงจากนั้นได้อัญเชิญองค์พระบางขึ้นประทับบ่อถึงราชรถและได้แห่ขบวนเคลื่อนจากหอพระบางสู่วัดใหม่สุวรรณภูมิรามเริ่มต้นด้วยขบวนทุงซาดทุงศาสนาขบวนเสพดนตรีพื้นเมืองขบวนพามนาจารย์ขบวนเป่าแขนหอยสังขบวนพระเถราเก้าองค์ขบวนกองคุมบุษบกหรือราชรถพระบางขบวนพระสงฆ์สามเณรขบวนการนำโดยมีท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์อดีตการนำขันสูงท่านค้ำขันจันทวิสุขเจ้าแขวงแขวงหลวงพระบางและขบวนมวลสนแต่ละขบวนแม้ได้สร้างความประทับใจให้แก่แขกที่เข้าร่วมในงานเป็นอย่างดีทุกคนต่างก็มีความเบิกบานมวลซื่นมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพอฮอดวัดใหม่สุวรรณภูมิรามแล้วได้อัญเชิญองค์พระบางประทับในหอสงฆ์จากนั้นพระเถรานุเถระได้นำพาสาวพุทธศาสนิกชนกล่าวคำคารวะแด่องค์พระบางและฟังธรรมเทศนาแล้วจึงได้ดำเนินการฮดสงองค์พระบางโดยเริ่มจากปู่เหยอญาเหยอพระเถรานุเถระตามด้วยการนำเท่าแก่แนวโหมนางสังขารแล้วจึงเปิดโอกาสให้สาวพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระบางแขกทางภายในและต่างประเทศฮดสงความรู้สึกประกาศภาพภูมิใจที่ว่าดีใจเนาะชีวาได้มาร่วมงานแห่พระบางอาชีวาเป็นคู่บ้านคู่เมืองของแขกหลวงพระบางเนาะที่ว่าเห็นแขกคนมาหลายๆเนาะมีความรู้สึกภาคภูมิใจหลายเนาะที่ได้มาแห่พระบางก็เห็นแขกคนมาท่องเที่ยวทุกวันหลายเนาะอันแขกที่มาสมก็ถือว่าหลายและภาคภูมิใจก็ปีนี้ถือว่ามวลหลายเนาะพี่เพราะว่ามีแขกหลายแล้วก็เฮ็ดของประเพณีของบ้านเฮาก็ถือว่าขนบธรรมเนียมเนาะก็ถือว่านับถือกันมาแต่บุหันอาการเนาะเฮาไม่แห่หน้าพระบางพระบางลงทรงปีมาลาวรู้สึกว่าโอ้รู้สึกว่าบุญแท้บุญมวลแท้มวลว่าหลายแท้หลายว่าฮับโชคฮับไสประทิดเพิ่นประเพณีละบ้านลาวเฮาสำหรับการฮดส่งองค์พระบางเริ่มตั้งแต่วันที่17หาวันที่20เมษายนจึงแห่กลับไปประดิษฐานไว้ที่หอพระบางเซนเดิม